กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย ให้ตายเถอะเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าบ้านเรามีไฟใช้ด้วยเฮ้ยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานัลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมแรนซิมูเลเตอร์นะฮะมาอยู่แล้วมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากครับผมเปิดคลิปมาก็เก็บขี้ไก่ก่อนอีกแล้วสเต็ปเดิมๆฮะเอ้ยทุกวันเลยปึ๊บเก็บขี้ไก่ก่อนไอ้ตายเถอะชีวิตจอร์จวิกทำไมมันต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยนี่ขี้ไก่ก้อนนี้เดียวเก็บก่อนปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะลูกเจี๊ยบตัวนี้เริ่มโตแล้วว่ะเห็นปะตัวมันอุบอวบมันอ้วนกว่าตัวอื่นเลยนะว้าผมว่าอีกไม่กี่วันมันน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่นะครับผมแล้วเราก็เจือดมันซะเฮ้ยข้าวก็ยังพอเหลืออยู่นะโอเคปึ๊บเติมหน่อยดีไหมเติมสักหน่อยดีกว่าผมว่าเฮ้ยเติมให้สักนิดนึงแล้วก็เติมน้ำด้วยปั๊บโอเคตักน้ำให้ไก่ก่อนแล้วกันเอากงนี้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปตักน้ำกันดีกว่าครับนี่ไปที่บ่อน้ำเลยโอ้โหสบายครับผมตั้งแต่มีบ่อน้ำนี่ไม่ต้องซื้อถังน้ำมาใช้เลยนะปึ๊บปึ๊บหมุน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 เรียบร้อยมาเติมน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนเช็คน้ำก่อนเช็คน้ำก่อนน้ำเต็มแล้วหรือยังต้องตักให้เต็มอยู่เสมอโอเคครับผมน้ำเต็มแล้วนะเฮ้ยผมเห็นขี้ไก่อย่าเข้าไปเก็บขี้ไก่ก่อนเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมว่าผมจะสร้างเล้าไก่แบบใหม่นะครับผมว่าเล้าไก่ที่เรามีอยู่นี่นะครับผมมันจะให้ไข่กับเราค่อนข้างที่จะมากกว่าลูกเจี๊ยบนะเพราะว่าผมต้องการที่จะเพาะพันธุ์ลูกเจี๊ยบไอ้เราต้องการไก่ไปขายครับผมไข่นี่มันขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะโอเคเก็บขี้ก่อนมีหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มีอยู่เม็ดนึงครับเก็บก็เลยโอเคเยี่ยมมาปิดกรงชแวบวางกระแป้งน้ำตรงนี้ต่อไปก็เก็บไข่ไก่ในเช็คก่อนซิส่วนกรงนี้ผมก็จะเอาไว้เก็บไข่ไก่แล้วกันก็คือเราจะมีแบบ750อันนึงแล้วแบบ500บาทอันนึงนะครับผมกรงไก่ได้เก็บไข่ด้วยแล้วก็เพาะลูกเจี๊ยบด้วยก็ผมจะเอาแม่ไก่นะครับผมไว้แต่ละกรงนะครับผมกรงละ2ตัวถึง3ตัวนะฮะแล้วก็พ่อไก่ตัวนึงมันจะได้ช่วยกันออกไข่นะฮะปึ๊บนี่เก็บมาก่อนเก็บไข่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเล้าหมูกันดีกว่าโอเคปึ๊บนี่รวบรวมเอาไว้เยอะๆนะครับผมแล้วค่อยเอาไปขายทีเดียวเฮ้ยตรงนี้ไม้มันเกะกะว่ะวางไว้ก่อนปั๊บนี่โอ้โหทำงานทั้งวันฮะอีแน่เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของยุ้งฉางนะครับผมเมื่อพาที่เราได้ผมได้ทำการอัปเกรดนะฮะคือมันไม่ใช่การอัปเกรดครับผมมันคือการซื้ออาหารใส่เข้าไปแล้วมันก็จะทำการเติมอาหารให้เราแบบอัตโนมัตินะฮะโอ้โหมันแจ่มไปเลยปึ๊บก็คือนานๆทีเราก็ต้องมาเช็คทีนึงครับผมดูซิว่าอาหารมันหมดยุ้งฉางแล้วหรือยังตรงนี้เห็นปะมันจะเติมให้เราเต็มตลอดเวลาเลยมาเดี๋ยวเรามาลองรีดนมวัวกันดีกว่ากด E แล้วก็ตรงไหนอ๋อกด E ที่ตัววัวนะครับผมทำการรีดเอ้ยตายหาแล้ววัวเจ็บD A อ๋อต้องค่อยๆสลับกันไปนะครับผมอย่ารีบเฮ้ยให้ตายเถอะเรื่องการใช้ข้อมือที่ฉันไม่ค่อยถนัดเลยอุ้ยอ้าวได้แล้วเหรออ๋อได้มาแล้วนี่ไงนมวัวครับแล้วก็ไปใส่ที่ถังนมปั๊บแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มแล้วหรือยังอ๋อนี่ไงผมว่าเราน่าจะต้องให้มันเต็มก่อนเว้ยแล้วค่อยเอาไปขายทีเดียวนะปึ๊บรีดอีกได้ไหมปึ๊บเอ้ยไม่ได้แล้วอะโนมิวละโอเคครับผมรู้สึกว่ามีคนบอกว่าจะรีดได้ประมาณเวลา2เวลานะครับผมตอนเช้ากับตอนเย็นเปิดประตูไปทุกคนเอาไปวิ่งเล่นกันเร็วนี่เปิดประตูให้วิ่งเล่นนะฮะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่แล้วว่ะได้ที่ละเช็คก่อนเช็คก่อนเนี่ยงั้นอาหารนี้เราขอแล้วกันนะเพราะว่าพวกนายไม่ต้องใช้แล้วเอาไปให้ไก่ดีกว่านี่เพราะว่ามันมียุ้งฉางแล้วนะครับผมคอยแจกอาหารให้แบบออโตเมติกนะฮะนี่อันนี้เอาไว้ให้ไก่แล้วกันปั๊บเรียบร้อยตอนนี้เรามีเงินอยู่55บาทนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปล่าสัตว์กันดีกว่าหาเงินหาเงินทำหลังคารถใหม่นะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วเอาไม้ไปใช้โทษทีนะเดี๋ยวเราทำให้ใหม่เดี๋ยวเราทำให้ใหม่เอ้ยวางดีๆวางดีๆเอาให้ได้เหลี่ยมเอาให้ได้เหลี่ยมครับโอเคเอาเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ปึ๊บเรียบร้อยปะก่อนอื่นเติมน้ำมันก่อนเลยเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วว่ะจะไปถึงปั๊มน้ำมันเมื่อไหร่น่าจะถึงนะไปครับร้อนเอ้ยชีวิตของจอห์นวิกครับผมจากจอห์นวิกกลายเป็นจอห์นชาวไร่โอเคปั๊บนี่เดี๋ยวก่อนนะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันต้องไปทางนี้จำได้จำได้นี่ไงล่ะปั๊มน้ำมันชวบนี่จอดก่อนเอียด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 จอดเติมน้ำมันก่อนสวัสดีครับขอเติมน้ำมันหน่อยนะครับ
นี่ใส่เข้าไปเลยชับแล้วก็กดอีเอ้1 บาท 1 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 บาทอ่าโอเคครับผมเต็มยังเนี่ยเต็มถังเลยนะครับลูกพี่ไปแล้วฮะมาแล้วปนนไปแล้วฮะก่อนอื่นออกล่าสัตว์กันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะต้องหาเงินนะครับผมไปสร้างล้อไก่แบบ750 บาทนะแล้วก็อยากจะซื้อหมูแบบเยอะๆเลยครับเจอแล้วเหยื่อรายแรกครับผมเหยื่อรายแรกของวันนี้ไล่ล่าปึ๊บทักปืนเฮ้ยกระสุนไม่ได้เติมเอาอีกแล้วหมอบก่อนเดี๋ยวมันเห็นเราเดี๋ยวมันวิ่งหนีโอเคย่องไปไปไหนแล้วนี่แหละตายมะเอ้ยตายแล้วว่ะเอ้ย2 นัดจอดครับผมไปขับไปรับศพครับผมรื่นวันมาแล้วศพแรกของวันนี้โอ้โหอ้าปากหวอเลยเฮ้ยปุ๊บนี่ทำการจัดวางให้เรียบร้อยจะได้ไปจัดพื้นที่นะฮะหมุนหน่อยวางไม่ได้ว่ะวางอย่างนี้แล้วกันโอเคนั่นแหละปุ๊บโอเคจัดวางให้เรียบร้อยให้สวยงามเห็นมีบ้างไหมนั่นไงเจอมีแล้วโอ้โหมีจ้ามาแล้วปึ๊บชนแม่งเลยปึ๊บชักปืนมาเฮ้ยเปี้ยงนี่เฮ้ยผมอยากรู้ว่าเราตายเป็นหรือเปล่าวะเออนะอยากจะลองปล่อยให้หมีตะปบดูด้วยว่าเราจะตายหรือเปล่าโอ้ปากสั่นเฮ้ยยังตายไม่สนิทนี่ว่าเออจะว่าไปก็ไม่เคยลองนะลองให้หมีตบตายดูสักทีดีป่ะอยากรู้เอ้ยเอ้าติดขาเอ้ยจะกวางจะไปไหนเอ้ยเอากระสุนหมดอีกขาติดรถครับผมเดี๋ยวก่อนออกไงวะเนี่ยเอาตายละอ๋อโอเคได้ละไปไหนแล้วกวางอ๋อมันเดินช้าเว้ยมันโดนเรายิงโอเคมาเปี้ยงเรียบร้อยเก็บศพครับผมโอ้โหเนื้อเต็มคันรถเลยวันนี้เอ้ารถติดต้นไม้ครับผมโอเคออกแล้วไปรับศพกันเดี๋ยวก่อนนะศพวางอยู่ตรงไหนวะโอเคเห็นละไปปอนนี่มาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับผมของวันนี้เพราะว่าเนื้อมันเต็มละปึ๊บจัดไปโอเคนี่เนื้อเต็มคันรถเลยเดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่ามาแล้วครับเจ๊เอี๊ยดสะบัดตูดแล้วก็ท้ายเข้าถอยแบบเนียนๆวนไอ้มาครับผมเอาเนื้อไปขายกันชาวแอปหยิบมาแล้วก็เอาไปวางไว้เฉยๆได้ใช่ไหมไม่ต้องเรียงอย่างนี้น่าจะเร็วกว่านะนี่วางไว้เฉยๆเลยนี่ครับผมปุ๊บมาเนื้อเยอะเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงเจ๊ทึ่งแล้วเซ่โอ้โหเนื้อเยอะขนาดนี้แล้วก็กดเซลล์เลย840 บาทเฮ้ยอย่างรวยฮะมีเงินทำล้อไก่แล้วว่ะก่อนอื่นย้ายไก่กันนะฮะเอ้ยฝากก่อนนะเว้ยไหนมีหรือเปล่านี่มีไข่1ฟองโอเคย้ายไก่ย้ายไข่ก่อนครับผมฝากไว้กรงนี้ก่อนโอ้โหอยู่กันเต็มเลยเดี๋ยวเราจะทำการรื้อกรงนี้นะครับผมกดถังขยะใช่ไหมทุบเรียบร้อยนี่ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะสร้างล้อไก่แบบ750 บาทนะฮะเพราะเขาบอกว่าไอ้ล้อไก่แบบ750 บาทนะครับผมมันจะให้ลูกเจี๊ยบมากกว่าให้ไข่นะครับผมส่วนล้อไก่แบบนี้นะฮะมันจะให้ไข่มากกว่าลูกเจี๊ยบโอเคนี่เชื่อคนดูเลยนะเนี่ย โอเคปุ๊บมานี่วางก่อนปั๊บโอเคแล้วก็เล้าไก่750เรียบร้อยฮะแล้วก็สร้างในส่วนของที่ให้อาหารด้วยนะ100 บาทตังพออยู่แล้วไหนดูซิหน้าตามเป็นยังไงต่อไปก็คือการย้ายไก่ฮะย้ายไก่กับแม่ไก่1ตัวมาตรงนี้ปึ๊บวางไว้เลยโชะปิดประตูก่อนแล้วก็ลูกเจี๊ยบมาลูกเจี๊ยบมานี่1ตัวไม่รู้ว่าลูกใครครับผมมั่วไปหมดละเอ้ยจะไปไหนลูกเจี๊ยบมาเดินออกมาแล้วว่ะเอ้ยไอ้นี่ใกล้โตแล้วนะเนี่ยใกล้จะได้เชือดแล้ว
ปึ๊บไหนเฮ้ยโอ้โหมันเดินวุ่นเลยมันเดินวุ่นเลยวันนี้เอ้ยโหมันปวดนี่หว่าแล้วไก่อันเนี้ยจับตัวนี้เข้าอันนี้ออกเอ้าชิบหายแล้ววุ่นวายวุ่นวายกันไปหมดวันนี้ลูกเจ็บจะไปไหนปึ๊บปิดก่อนปิดก่อนไหนเฮ้ยเอาไม่ตัวละผมว่าเอาพ่อไก่มาตัวนึงพ่อไก่ก่อนปึ๊บนี่เดี๋ยวผมจะเอาพ่อไก่แต่ผมไว้ล้าวละตัวนะฮะแล้วก็แม่ไก่สัก 2-3 ตัวมันจะได้ช่วยกันออกไข่น่าจะเวิร์กนะลูกเจี๊ยบมานี่ไปอยู่บ้านใหม่นั่นแหละชะแวบมาโอ้ยตรงนี้ก็โอ้โหลูกเจี๊ยบเพียบเลยอ่ะเอาไว้ล้าวนี้แล้วกันเฮ้ยดูเด็กไก่โตเยอะเลยอ่ะเอาไปขายให้หมดเลยแบบนี้มาแม่ไก่ตัวที่2มาแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะมีเมีย2ตัวเลยโชคดีจริงๆมาลูกเจี๊ยบมานี่มาอยู่เล้านี้ลูกไข่ลูกไข่มั่วไปหมดละโอเคครับผมแม่ไก่2ตัวตัวนี้มีกี่ตัวเช็คก่อนเช็คก่อน1โอ้ยนี่เยอะไปแล้วอันนี้เยอะไปแล้วไว้ล้าวละ2ตัวพอแล้วมั้ง2หรือ3ตัวดีโอเคแล้วออกไข่นี่ผมเอาไว้3ตัวแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ออกไข่กันแบบรัวๆนะปึ๊บโอ้ยต้องเติมน้ำดีกว่าเติมตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้เป็นอาหารตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมปึ๊บเติมน้ำโอ้ยได้นิดเดียวเองปิดก่อนปิดก่อนปึ๊บตักน้ำรัวๆเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บให้อาหารก่อนเดี๋ยวอดตายนี่แน่เอาอีกเอาอีกอีกกระสอบหนึ่งเอ้ยอย่าเพิ่งออกมาแม่ไก่เข้าไปก่อนนี่บ้านใหม่เรนเฟยตั้ง750ยังแพงเลยนี่3กระสอบเลยฮะปั๊บปิดก่อนชวบนี่ตักน้ำให้ตักน้ำให้แป๊บนึงแป๊บนึงแรกๆก็จะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับผมการเล่นเกมนี้เฮ้ยปึ๊บปึ๊บมาน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วใจเย็นใจเย็นปึ๊บเติมให้เต็มเลยนี่แน่โอเคไปครับตักอีกตักอีกเอาอีกดูไก่เสร็จแล้วก็มาดูหมูต่อนะฮะปั๊บเก็บขี้หมูก่อนชูแมปไหนดูซิอาหารพ่องไหมโอเคอาหารเต็มอยู่ฮะเก็บขี้หมูก่อนเพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัยปั๊บแล้วก็วัวอยู่ไหนวะโอเครีดนำวัวก่อนครับผมตอนเย็นเมื่อเช้าเรารีดไปทีนึงกันนะฮะกดอีชวบโอ้ยโอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีเฮ้ยพังมือไปหน่อยกดอ๋อมันต้องกดค้างหน่อยๆเว้ยเอดีอะไรอย่างงี้นะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคนมมิ้วนมเต็มถังเลยแล้วก็เอาไปใส่ถังนมเก็บไว้ปึ๊บเดี๋ยวดูได้ขึ้นมั้ยอ๋อขึ้นมาหน่อยนึงฮะผมว่าผมจะให้มันเต็มก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปขายทีเดียวอุ้ยหมูตัวนี้ใกล้แล้วว่ะใกล้โดนเชือดละเฮ้ยมาข้อๆก่อนข้อๆก่อนตากฝนไม่ดีเดี๋ยวไม่สบายมาเร็วน้องหมูนี่มานอนในบ้านเร็วๆๆๆๆนี่ตามมาตามมาโอเควัวด้วยวัวด้วยโชนี่ครับตามมาไอ้วัวนี่แบบสีมันสวยดีกว่าสีขาวเนี่ยสวยมากเลยปึ๊บมาปิดประตูฮะเช็คขี้หมูก่อนเช็คขี้หมูก่อนนี่เก็บขี้หมูก่อนปึ๊บเฮ้ยเก็บให้หมดเอ้ยหมูออกมาทำไมเนี่ยมาเข้าเล้าก่อนเข้าเล้าก่อนแน่ไอ้ตัวนี้จะเข้าไอ้ตัวนี้จะออกอะไรกันเนี่ยพวกนี้ไม่หลับไม่นอนเอ้าเชือกขาดอีกมานี่มานี่มานี่ไอ้ตัวใหญ่มานี่วัวนอนหลับแล้วครับผมเอ้านอนคาประตูเลยพอถึงเวลานอนก็นอนกันอย่างนี้เลยอ่ะมานี่มานอนในบ้านมานอนในบ้านไอ้นี่ก็จะออกไปไหนเนี่ยได้เวลานอนแล้วมานี่มานี่มานอนในบ้านปิดประตูแล้วฮะเฮ้ยโคตรจะยุ่งเลยโอเคเช็คความเรียบร้อยเสร็จนะฮะเดี๋ยวนี้รอให้เต็มก่อนค่อยไปขายนมวัวแล้วก็เช็คอาหารในยุ้งฉางด้วยนะว่าถ้าหากว่ามันหมดก็ซื้อเติมเข้าไปใหม่นะฮะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะทุกสิ่งทุกอย่าง
มาเจ้าหมูได้เวลาของแกแล้วฮ่ามาโอเคขึ้นรถไปเลยปึ๊บไก่ด้วยตัวหนึ่งนี่ไก่โตฮะชวแวบไปครับผมไปขายหมูขายไก่กันดีกว่านอนชนไหมชนไหมไม่ชนอี๋โอ้เลยเลี้ยวยากนิดนึงครับผมสำหรับรถสิบล้อนะฮะมีคนบอกว่าพี่ทำไมรถสิบล้อไปลาดสัตว์ครับผมคือเวลาขับในป่ามันขับยากมากนะฮะเวลาจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยในป่าต้นไม้มันเยอะไงมันจะติดพวกต้นไม้ติดกิ่งไม้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะยากมากเลยเวลาขับในป่าคันเล็กๆมันจะสะดวกกว่าเยอะเลยฮะก่อนอื่นเอาไก่ลงกันเลยมาไก่เฮ้ยนี่วันนี้มีไก่มาขายตัวนึงจัดไปฮะเฮ้ยอันนี้ไก่ตัวผู้ด้วยนะเนี่ยเออไม่เป็นไรปุ๊บขายไปเลยฮะได้ราคาดีด้วยนะตั้ง100เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไก่ตัวผู้ไว้แค่ตัวเดียวพอนะฮะปุ๊บแล้วก็อันนี้หมูมานี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหดูตัวมันเลยครับผมอย่างใหญ่เลยแม่อุตส่าห์ขุดมาหลายวันเนี่ยมานี่มายืนตรงนี้เหมาะละอุ้ยหลบจะไปไหนมานี่หันหน้ามาทางนี้สิจ๊ะโอเคหันมานี่นั่นแหละถูกต้องแล้วเปี้ยงโทษทีนะเจ้าหมูชแวบโอ้ยหล่นมาเป็นสายฝนเลยเก็บมาสิครับอีก3ชิ้นวางนั่นแหละครับโอ้โหรับทรัพย์อีกแล้ววันนี้รับทรัพย์อีกแล้วผมว่าในช่วงหลังๆเนี่ยผมเริ่มจะล่ากวางน้อยลงแล้วนะเพราะว่าเราเริ่มมีผลผลิตแล้วไงหมูเริ่มแบบโตขึ้นไก่ก็เริ่มออกลูกแล้วนะฮะจะเน้นเรื่องการให้อาหารสัตว์ซะมากกว่านะครับผมในช่วงหลังๆแล้วก็เอาสัตว์มาขายเงินที่เราได้มานะครับผมก็จะมาซื้อหมูแบบรัวๆเลยนี่เอามาสัก4ตัวแล้วกันจัดไปจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ซื้อข้าวด้วยนะอย่าลืมข้าวด้วยนี่ก็ซื้อข้าวกลับบ้านด้วยนะโอเคกดจ่ายไปนั่นแหละโอ้มาวันนี้เราจะขนหมูกลับบ้านแบบพึ่มๆเลยนี่หมูเดินเป็นแถวเลยมามันคือการลงทุนครับผมหมู1ตัวสละชีพเพื่อหมู4ตัวได้มีชีวิตอยู่อีกนิดนึง โอเคปุ๊บมาเลยขึ้นรถนี่เนี่ยแหละครับผมคือแหล่งเงินทองของเราขึ้นไปเข้าไปด้วยป๊าบหมู4ตัวโอ้โหถ้า4ตัวนี้โตขึ้นมาแล้วก็รับรองรวยโคตรรวยโคตรไปเอาหมูเข้าบ้านมาแล้วนี่ชวแวบมาเอาหมูลงกันเลยไปไหนจะหมูเอาวิ่งหนีเหรอนี่จะหนีไปไหนนี่ตามมาโอเคแล้วก็ปิดคอกมานี่อีกตัวนึงมานี่โอ้โหมันหนีเยอะเลยว่ะมันหนีเยอะเลยเอ้ยจะหนีไปไหนมาตรงนี้อ๋อบ้านใหม่เห็นไหมโอ้โหมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นตั้งเยอะแยะโอเคเปิดประตูก่อนให้มันได้เข้าไปกินข้าวนะฮะโอ้โหขี้หมูเต็มเลยเก็บขี้หมูก่อนนี่ชแวบมีหรือเปล่าโอเคเกี้ยงนะเอ้ยมาขี้เลี้ยลาดได้ไงดูเด็กน้องๆเขามาใหม่อายน้องๆเขาบ้างนะอุ๊บเฮ้ยทำไมรถมันโยกไปโยกมาวะเห็นปะ โอเคเข้ามาใช่ไหมครับปิดประตูครับเรียบร้อยมาอีกหนึ่งตัวนี่โอเคตามมาและปิดโอ้โหนี่มันเป็นฟาร์มหมูดีว่ะเอาข้าวลงด้วยฮะโอ้ยต่อจะขายหมูก็มาขายไก่ต่อโอ้โหรับทรัพย์ก็ผมวันนี้ไก่เต็มคันรถเลยลูกเจี๊ยบมันโตมามีทั้งไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียนะครับผมรู้สึกว่าเราจะมีไก่ตัวผู้อยู่3ตัวนะเนี่ยตัวเมียอีกเพียบเลยโอ้โหมันได้ผลจริงครับผมเฮ้ยล้าวไก่อันใหม่ของเรามันสุดยอดจริงๆมันเพาะลูกเจี๊ยบได้แบบสุดๆเอ้ยวะดิเจ๊ผมเอาไก่มาขายเอ้ยเอาไก่ไปทางไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้โหผมเพิ่งถอยเล้าใหม่มาครับผมยี่ห้อนี้ดีมากๆเลยปึ๊บนี่เพียบเลย
เดี๋ยวเร็วอ่ะปึ๊บลาก่อนนะเจ้าไก่แล้วเจอกันอีกทีที่ KFC โอ้เพียบเลยเด็กแล้วตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยแต่ว่าถ้าหากเราปล่อยให้มันไข่ตรงนี้ได้มั้ยถ้าเราเอาไก่มาวางไว้ตรงนี้แล้วแบบมันผสมพันธุ์กันตรงนี้แล้วไข่กันตรงนี้มันจะได้ป่าววะไม่เคยลองนะอุ้ยได้600จัดไปเฮ้ยผมว่าผมซื้อรถใหม่มาขับเล่นดีกว่าว่ะเอ้มันรวยแล้วครับผมก็ต้องซื้อรถใหม่มาขับเล่นกันบ้างนะนี่เอาถังน้ำมันสำรอง1อันกระสุนปืน1อันแล้วก็ซื้อข้าวมาแบบรัวๆเลยฮะข้าวนี่สำคัญมากซื้อไปเอาอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บกดใจตั้งก่อนโอเคเหลือเงินอยู่300กว่าบาทเฮ้ยไปซื้อรถมาขับเล่นดีกว่าไปนี่ครับโอเคปุ๊บนี่พอเราเริ่มมีรายได้นะครับผมก็ต้องให้รางวัลกับชีวิตซะหน่อยมาแล้วรถใหม่โอ้โหไอ้เหลืองลูกพ่อรถคันนี้นะครับผมไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมขนอะไรก็ไม่ได้นะครับผมเห็นว่าราคามันถูกดีก็เลยซื้อมาขับเล่นๆครับผมสไตล์คนมีเงินเป็นไงล่ะชะแวบสะบัดตูดนี่เอาไว้ขับไปซื้อของที่เซเว่นนะฮะไปนี่ทดสอบความเร็วหน่อยโอ้โหขับเปลือเลยเฮ้ยน้ำมันมีอยู่ครึ่งถังว่ะจะบ้าเอ้ยอุตส่าห์ซื้อรถราคาตั้งหลายบาทไม่เติมน้ำมันให้เราเลยร้านนี้มันแย่จริงๆอ่ะต้องมาเติมน้ำมันก่อนนี่เอาไว้ขับเล่นฮะออนปึ๊บนี่เห็นไหมครับเพียผมซื้อรถมาใหม่ผมจะมีเงินนะครับซื้อมาขับเล่นอ่ะปึ๊บโอเคเฮ้ยค่าน้ำมันก็ถูกนะเนี่ยเติมแค่3-4บาทเองเต็มถังละอ่ะไปลุยต่อมาทดสอบความเร็วครับโอ้เข้าโค้งต้องดิฟจิ๊ดเฮ้ยกวางดิฟโอ้โหเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้ครับผมดิฟโอ้ยชนเลยดิฟจัดโอ้ยดีนะครับผมรถมันขั้นเทพอะครับผมชนอะไรก็ไม่พังเฮ้ยอยากจะบอกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกไปล่าสัตว์แล้วนะเนี่ยรีดนมบัวขายหมูขายไก่ชีวิตเริ่มแบบสบายเราไม่ต้องแบบตะลอนนะครับผมออกไปยิงกวางเดี๋ยวเราลองเอานมไปขายด้วยนะครับผมดูซิว่ามันจะได้ราคาดีหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเต็มแล้วมั้งถังเนี้ยนี่ปึ๊บนี่โอเคเต็มยังดูซิโอเคเต็มแล้วนี่ถังหนึ่งเต็มๆเลยฮะไปเอาไปขายกันดูซิว่าจะได้ถังละเท่าไหร่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมสำหรับไอ้วัวนมเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเนื้อหมูด้วยนะนี่คือเนื้อหมูหมูโตก็จับเจือดซาแล้วก็เอาไปขายจัดวางให้เรียบร้อยนะฮะมาแล้วนี่เจ๊บอกเฮ้ยช่วงนี้ทำไมมีของมาขายทุกวันเลยวะเฮ้ยก็คนมันรวยนะครับเจ๊มานมถังแรกของเราเนี่ยครับผมดูซิว่าราคาเท่าไหร่นี่เต็มถังเลยนะเจ๊คิดตังค์ดีๆหน่อยล่ะไหนดูซิ120ถุยนอนเกาไข่อยู่กับบ้านเฉยๆยังได้ตังค์เยอะกว่าอีกเอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่คุ้มเอาซะเลยครับผมบัวก็แพงแล้วกว่าจะรีดนมเต็มถังนี่ตั้งหลายวันนะโอ้โหไข่ผมว่ายังเวิร์กกว่าอีกว่ะยังดูมีอนาคตกว่าอีกไข่อะ ใช่ไหมไข่ฟองละ6 บาทเพราะว่ามันยังได้ราคามากกว่านมวัวนะเนี่ยเอ้ยเปลืองก็เปลืองครับผมซื้อมาตั้งแพงวัวเนี่ยของแท้เนื้อเนี่ยแหละครับผมตกลงก็เป็นคนขายเนื้อเหมือนเดิมเฮ้ยฉันอยากจะเป็นเกษตรกรฟาร์มนมซะหน่อยเอาไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาขยายโรงนากันดีกว่าทําการอัปเกรดโรงนาซะหน่อยนี่เป็นคอกนะฮะชวบเฮ้ยประตูตรงนี้เปิดได้ป่ะเนี่ยเปิดได้ครับผมแล้วก็ตรวจสอบดูซิว่ามีออปชันหรือเปล่าอ๋อนี่มีออปชันเสริมด้วยนะมันคืออะไรอ๋อมันคือที่ให้อาหารสัตว์นั่นเองฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยโอ้โหเงินมันเหลือจัดไปปึ๊บเปิดประตูก่อนแล้วก็ทำการเสริมออปชันเข้าไปฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหนี่สังเกตเห็นไหมอาหารมันเต็มเองนะเนี่ยอาหารกับน้ำมันเต็มเองตัวนี้ก็เต็มแล้วโอเคเจ้าหมูนี่ตัวไวๆล่ะฉันจะได้เอาแกไปขายแล้วก็ไปตรวจสอบที่ยุ้งฉางนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าต้องเติมอาหารป่ะอันนี้เติมอาหารไปอีก42 บาทกด E เลยเติมให้เต็มนะครับผมมันจะได้คอยเติมอาหารให้กับเรา
เรียบร้อยเฮ้ยชีวิตเริ่มสบายแล้วแล้วก็ไปตักน้ำให้ไก่ก่อนเดี๋ยวใช้น้ำพองหรือเปล่าเฮ้ยน้ำก็ยังเต็มอยู่นี่หว่าอันนี้ก็ยังเต็มอยู่นะงั้นไม่ต้องตักแล้วกันอาหารก็ยังเต็มอยู่อันนี้ปุ๊บเติมอาหารเข้าไปนั่นแหละแล้วก็เก็บขี้ไก่โอ้โหโคตรขยันครับผมนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่รวยตายหาแล้วเนี่ยฮะมาเสร็จแล้วก็พาวัวไปเดินเล่นนะฮะมาเจ้าวัวเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเดินเล่นเลี้ยงเสียข้าวสุกไม่คุ้มเอาซะเลยกำจัดทิ้งซะแกไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรของเราได้อีกต่อไปเฮ้ยขอโทษจริงๆนะแกมาไล่ฆ่าถุยตายยังไล่ฆ่าอีกโอ้เนื้อแค่ 3-4 ชิ้นเฮ้ยไอ้ป้าเอ้ยอยู่ก็ไล่ฆ่าตายก็ยังตายอย่างไล่ฆ่าแทนที่จะแบบให้เนื้อเยอะๆโอ้ยดูพี่หมูเขาหน่อยพี่หมูเขาโอ้โหเขาตายทีแบบเนื้อนี่ตกมาเป็นสายฝนเลยเอาเนื้อมาขายเอาเนื้อมาขายเอาไก่มาขายด้วยโอ้โหผลผลิตออกเพียบเลยจอดเอียดนี่วันนี้มีไก่พันธุ์ดีๆนะมีพ่อพันธุ์ตั้ง2ตัวนะเนี่ยไก่ตัวผู้2ตัวไก่ตัวเมีย1ตัวแล้วเนื้อหมูอีกเพียบเลยมาเอามาขายเจ๊อย่าเพิ่งปิดร้านล่ะนี่ช่วงนี้มือขึ้นอันนี้ไก่ตัวผู้นะเนี่ยได้ตัวละ100อ่ะแค่ยังโหดมาแล้วก็เนื้อหมูด้วยรับทรัพย์ก็ผมเฮ้ยผมว่าพรุ่งนี้เราไปถอยฟอร์จูเนอร์มาขับดีกว่าว่ะนี่เอามาขับเล่นๆนะครับผมไม่มีเลยมากสวัสดีครับนี่มาถอยรถใหม่อ๋อสวัสดีครับเสี่ยวันนี้จะรับรุ่นไหนดีครับเฮ้ยฉันอยากจะได้อะไรที่มันแบบบึกบึนแข็งแรงนิดนึงนะอันนี้คนหมูได้2ตัวเฮ้ยคันนี้เหรอคันนี้เป็นรถกระบะเหรอเฮ้ยอันนี้รถเก๋ง500บาทเฮ้ยอันนี้เป็น SUV ครับผมเอาไว้ขับเล่นอย่างเดียวเอารถกระบะดีกว่าแล้วก็มาแต่งคันนี้เลยน่าจะได้เอ๊ะหรือว่าคันนี้คันไหนจะสวยกว่ากันวะคันนี้มาดูแบบโบราณไปหน่อยนะเอาอันนี้แล้วกันนะนี่คันนี้เลยครับผม 1,400 จัดไปครับผมบายคาไปเลยฮะจ่ายสดปึ๊บเรียบร้อยอ้าวยังไงไปรับรถที่จอดรถใช่ไหมมาไปเลยไหนรถเราโหรถสีดำเลยฮะเฮ้ไหนสตาร์ทสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเคเสียงสตาร์ทโคตรหวานเนี่ยคึมเลยอ่ะคึมเลยอ่ะเอาไปแต่งก่อนมีเงินอยู่20บาทจะแต่งรถได้ปะวะเฮ้ยต้องออกไปหาเงินก่อนครับผมไหนขอเลือกสีก่อนเอาสีไหนดีสวยๆผมว่าสีขาวก็สวยดีนะสีชมพูเหรอมันก็กรี๊ดไปเฮ้ยสีขาวสวยว่ะเฮ้ยสีขาวแล้วก็ใส่ชุดแต่งนี้โอ้โหสมฐานะครับผมดูเหมือนนักธุรกิจน่ะเอ้ยอารมณ์นี้เลยแต่ว่ายังไม่มีตังค์นะครับผมต้องใช้เงินประมาณ150นะในการแต่งเฮ้ยจะไปหาเงินก่อนไม่มีเงินแต่งรถครับผมเฮ้ยเหลือตังค์อยู่20บาทไม่แปลปลื้นเดี๋ยวฝากไว้ก่อนอย่าไปหาเงินแต่งรถก่อนนี่ครับปลื๊บไอ้หนุ่มเดี๋ยวเฮียฝากรถไว้หน่อยนะสักวันนึงเดี๋ยวเฮียมาอยู่เฮียไปหาเงินก่อนไปครับผมหาเงินแต่งรถเก็บขี้ไก่เฮ้ยมานี่นะครับผมนี่คืองานของเรางานคือเงินคืองานเก็บขี้ไก่โอเคจับเก็บให้หมดเฮ้ยถอยไปปึ๊บนี่ลูกเจี๊ยบเริ่มออกแล้วเฮ้ยอันนี้เมียเยอะไปหรือเปล่าเฮ้ยเมียเกินกำหนดนี่ว่าเอามา1ตัวลักพาตัวไม่ได้มีเมียเกิน3ตัวไม่ได้ครับผมมันเป็นกฎให้2ตัวพอตอนนี้ร้อนเงินโอเคตอนแรกให้3ตัวนะครับผมตอนนี้ให้เหลือ2ตัวพอนะฮะมันร้อนเงินเอาเงินไปแต่งรถก่อนแล้วก็อาหารยังเต็มอยู่นะครับผมกรงเนี่ยไหนมีแม่ไก่กี่ตัวเช็คครับผมเติมอาหารหน่อยรู้สึกว่าอาหารเริ่มพองอันนี้ชวับโอเคปิด
นี่แหละครับผมเฮ้ยรู้ไหมว่ากว่าจะได้เป็นเซียนนี่มันยากลำบากสักแค่ไหนเนี่ยต้องมานั่งเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเติมน้ำปึ๊บโชะเติมน้ำเรียบร้อยไหนไปดูหมูซิอุ้ยหมูเริ่มโตอีกแล้วหมูเริ่มโตอีกแล้วเช็คอาหารก่อนเช็คอาหารก่อนอาหารเต็มหมดเต็มหมดครับผมเยี่ยมโอเคไล่เก็บขี้หมูก่อนโอ้โหไอ้4ตัวนี้พร้อมแล้วสินะอีก2วันเจอกันที่เขียงหมูใช่ไหมเก็บขี้ก่อนไหนมีหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ด้วยชวบนั่นแหละเดี๋ยวก่อนตัวไหนโอเคครับผมมันยังไม่ได้ขนาดนะฮะผมว่ามันยังตัวเล็กอยู่น่าจะอีกสัก2วันนะฮะ4ตัวนี้เสร็จแล้วแน่เพราะ4ตัวนี้เราซื้อมาพร้อมกันเลยมาแล้วมาแล้วเอาเงินมาแต่งรถเอาเงินมาแต่งรถเอาไข่มาขายเอาไก่มาขายนะฮะที่บ้านเราก็อาหารไก่ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าผมแวะซื้อทุกวันเลยช่วงนี้ก็ขอหาอะไรแบบเป็นรางวัลให้กับตัวเองบ้างนะฮะผมอยากจะได้มันน่าจะมีแบบไอ้นี่นะจอห์นวิกมันต้องขับไอ้นี่เดี๋ยวมัสแตงนะมัสแตงแบบ60อะไรเนี่ยปี60อะไรเงี้ยแบบรุ่นเก่าๆแบบเสียงเบิ้มๆๆๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยจัดไปชวบอีกชิ้นนึงนี่แค่นี้ก็ได้เงินมาแต่งรถแล้วเช็คบินเจ้ได้มา259โอเคแล้วก็ซื้ออาหารไก่กลับบ้านด้วยนะจัดมายังได้อีกโอเคครับผมนี่ที่จริงอาหารไก่ที่บ้านเราก็เยอะแล้วนะแต่ว่าจะซื้อครับผมมันต้องซื้อทุกวันอ่ะต้องซื้อไปตุนเอาไว้เว้ยเพราะว่าของมันต้องใช้มาแล้วไอ้นมเฮียมารับรถแล้วเฮียมารับรถแล้วฝากอีแดงรถเฮียด้วยล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียจะมาเอาคืนเปรบนี่เอารถไปแต่งก่อนเข้าอู่ไปเลยชวบสีขาวมาเลยครับผมสีขาวสวยงามนี่ครับขาวจั๊วใส่ชุดแต่งอัปเกรดไปเลยครับผม150 บาทแจ๋วปุ๊บจ่ายเงินฮะหรือเงินเอาไว้กินขนมเล่นอีก117 บาทโอ้โหโคตรงามอ่ะแม่มันดูสมฐานะเหมาะกับนักธุรกิจอย่างเราโอ้โหนี่กระพริบตาหน่อยแป๊บนี่โอเคเดี๋ยวดูซิว่ามันสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะหรือเปล่ามานี่เอาตะกร้าไข่ก่อนวางตรงนี้แล้วกันเฮ้ยวางข้างบนก็ได้ดีกว่าเฮ้ยใช้ได้ว่ะเฮ้ยวางบนหลังคาได้ครับแต่ดูดิวางหมดเปล่าแชปเฮ้ยถ้าวางหมดนี่แบบเจ๋งเลยนะเนี่ยนี่หมดป่ะลองดูไม่หมดครับผมวางไว้ด้านล่างอันนึงโอเคเดี๋ยวรถสีแดงนี่นะครับผมก็จอดไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยวิ่งมาเอานะฮะปุ๊บก่อนอื่นก็ต้องขับไปเติมน้ำมันก่อนปึ้นโอ้โหแค่เสียงหวานไปฮะไปเติมน้ำมันปุ๊บเฮ้ยปกติรถที่เราซื้อมาเว้ยเวลาวิ่งข้ามทางรถไฟมันจะเหินหน่อยๆนะคันนี้แบบนิ่งมากเลยอ่ะแต่ว่ามันเลี้ยวยากหน่อยนะอึดโอเคเลี้ยวยากนิดนึงเพราะว่ารถมันช่วงยาวนะฮะนี่เหมือนกับว่ารถมันจะมีน้ำหนักอะฮะอัพแล้วก็เติมน้ำมันหน่อยเต็มถังเลยลูกพี่ปั๊บเต็มยังโอเคเรียบร้อยเต็มแล้วใช่ไหมไปครับปึ้นโอ้นนี่ไปแล้วโอ้โหมันนิ่มนะมันขับนิ่มนะแต่ว่ามันจะแบบหน่วงๆนิดนึงเวลาเลี้ยวมันจะหน่วงๆนิดนึงเห็นป่ะติ๊ดนี่ค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะดิบโอ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เขาอากินะโอ้เรียบร้อยปุ๊บ
โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกันกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับผมถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย